ของสภากีฬาฟุตบอลกันบ้าง นะครับที่มีการรวมเงินรวมทุนครั้งใหญ่ในการพาทีมไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้นะครับในการจัดสรรปันส่วนงบประมาณล่าสุดนั้นก็มีการเดินทางไปรับเงินนะครับช่วยในการสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกครับถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับกับการเดินทางในครั้งนี้ของทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับในชุดแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่44ก็เดินทางมารับเงินสนับสนุนนะครับ3ล้านจากบริษัทเอกชนนะครับที่ให้การสนับสนุนในครั้งที่ผ่านมานะครับโดยพลตรวจเอกสมยศนะครับก็เตรียมทาบทามนายขจรเจรวรรณนนท์ผู้จัดการทีมชุดแชมป์คิงส์ครับมาเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ต่อในชุดสู้ศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมแล้วก็เชื่อว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับคุณขจรมากที่สุดแล้วครับผมมีทีมงานที่ดีนะครับได้คุณขจรมาได้ทาง True กับ CP เป็นแบ็กอัพได้โค้ชเกียรติศักดิ์กับทีมงานที่ลงตัวผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคตแล้วก็อะไรที่ทำแล้วหรือตัดสินใจทำแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยแฟนบอลชาวไทยมีความสุขผมจะทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังมีการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในชุดทุกชุดนะครับทั้งเรื่องของการประสานงานกับทีมชาติให้มีระบบโดยเฉพาะการเก็บตัวฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศรวมถึงวางกรอบการทำงานโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานด้านต่างๆทั้งด้านเอกสารด้านการเงินและด้านธุรการต้องทำให้ถูกระเบียบชัดเจนและมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างถูกต้องนั่นเองครับ